สวัสดีครับเรียกว่าใส่มาสายเช้ามากเลยตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีโตเกียวนั่นเองเพราะว่าเราอยากจะพาเพื่อนทุกคนเดินทางไปที่กาลายูซาวะกันหลายคนถามมาครับเดินทางยังไงไปยังไงไปยากหรือเปล่าจากโตเกียวครับที่มี JR Wild Pass นะฮะต้องให้พนักงานตรวจตั๋วที่เคาน์เตอร์ทางฝั่งนี้นะครับต้องผ่านไอ้ประตูอัตโนมัติตรงเนี้ยให้เข้าไปทางที่แบบมีเจ้าหน้าที่ตรวจถูกต้องครับถ้าเกิดว่าใครมาใช้วันที่แบบพาสมันหมดอายุไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบโอ้ใช้ไม่ได้ยูไปซื้อใหม่เลยยูเป็นคนใช้ไม่ได้เลยยูเป็นคนใช้ไม่ได้คนที่แบบไม่มีโตเกียว Wild Pass ก็มาซื้อที่สถานีโตเกียวได้เพราะมันมี JR Travel Service Center แล้วก็ที่จองชิงคันเซ็นด้วยนะครับเข้ามาแล้วนี่ให้ตามป้ายชิงคันเซ็นรูปสีเขียวอันนี้นะครับของเราไปกาล่าคือสีเขียวนะคะแบบนี้เลยคนที่เข้ามาแล้วนะฮะไม่ได้จองที่นั่งแต่อยากจะจองก่อนที่จะขึ้นที่จริงไม่จองก็ขึ้นได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดอยากจองก่อนนะฮะนี่เลยค่ะเราก็จองได้ JR Wild Pass หรือว่า JR Pass ของเราไปต่อแถวตรงนี้แล้วก็บอกเวลาที่รถเราอยากจองขบวนไหนอะไรแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์อะไรเพิ่มแล้วเพราะพาสมันจองฟรีอยู่แล้วนะครับถูกต้องนี่ครับทางเข้าชิงกังเซนประตูทางเข้ามันจะใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับแล้ววันนี้ที่เราสองคนจะนั่งก็จะเป็นตู้ที่มันไม่ต้องจองคือ non reserve seat นั่นเองมันจะมีตู้ที่จองกับไม่จองนะฮะแล้วดูที่แถวนี้นะครับ 8:32 กาลายูซาวะอันนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะขึ้นว่าเรียนสี่รอบต่อไปมันน่าจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วแหละมาแล้วนี่ไง for Ichigo Yuzawa 1-6 non reserve for Gara Yuzawa 9-12 non reserve เฮ้ยนี่มันขบวนพิเศษนี่นะขบวนเนี้ยเป็นขบวนที่มี16ตู้แต่มันจะหันครึ่งตรงกลางอันนี้คือ 8:32 นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือตู้ที่จองที่นั่นใช่ชิเทเซกิภาษาญี่ปุ่นนะคะอันนี้ภาษาเนี่ยครับที่มันเป็นสีขาวๆนี่แหละอันนี้คือแบบว่าจิวเซกิอันนี้คือไม่ได้จอง9-12เห็นไหมครับใช่แล้วก็อันนี้อีกครึ่งหลังอันนี้ก็จะมีที่จองอันนี้คือไม่จองนะครับ1-6อันนี้1-8นี่คือจอดที่เอจิโกยูซาวะอันนี้คือ9-16ก็คือจะไปกาล่ายูซาวะขบวนนี้มันเป็นขบวนพิเศษนะครับเอา2ขบวนมาต่อกันขบวนนี้มันจะวิ่งไปพร้อมๆกันแหละแต่ว่าพอถึงที่สถานีเอจิโกยูซาวะครึ่งหลังเนี่ยมันจะอยู่แค่นั้นส่วนครึ่งหน้ามันจะวิ่งต่อไปที่กาล่ายูซาวะนะครับทำไมไม่หันมาล่ะไม่ใช่ขบวนนี้นะครับเพื่อนๆอย่าขึ้นนะครับทางขวามาพอดีเลยเชฟพอขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีหน้าจอบอกนะครับว่าเรามาถูกแพลตฟอร์มหรือเปล่าขบวนต่อไปจะเป็นอันบนก่อนนะครับเป็นเฟิร์สก็คือแม็กซ์ซันนิกาวะอันนี้นะครับไปที่เอจิโกยูซาวะแล้วก็กาล่ายูซาวะนะครับตอนนี้มันจะบอกว่าเป็นโบกี้นัมเบอร์7อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปโบกี้นัมเบอร์9-12กันนะครับแล้วก็เวลายืนต่อคิวนานรีเสิร์ชเนี่ยบางคนเขามายืนต่อคิวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีขบวนก่อนแล้วก็ขบวนหลังนะครับคือ first แล้วก็ second ก็ต้องดูด้วยว่าเรามา first หรือ second อันนี้คือ first นะฮะแต่ถ้าเกิดคนที่รอต่อไปก็คือจะมี second ด้วยนี่นี่นี่ second เดี๋ยวนู้นนี่นี่นี่อันนี้คือ second นะครับก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้จองจองแบบอารมณ์แบบว่าจองในเน็ตไม่ได้คนที่เขาจองตั๋วให้บอกว่ามันเต็มแล้วแนะนำว่ามาจองตั้งแต่เนิ่นๆเลยคือเข้ามาในชานชาลาให้เร็วหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มายืนต่อแถวอันเนี้ยได้ดังแน่นอนตู้ไหนจิยูเซกิหรือเปล่าเนี่ยให้ดูป้ายตรงนี้นะครับมันก็จะเขียนกาล่ายูซาวะนะครับนันรีเซิร์ฟเห็นไหมฮะนันรีเซิร์ฟแปลว่าขึ้นได้เลยนะครับของคนที่ไม่จองแม็กซ์นี่ก็ว่าคือจะมี2ชั้นนะคะก็จะเป็นขบวนที่มากาล่าบ่อยเพราะว่าลูกค้ากาล่าเยอะโอเคแล้วเป็นขบวนเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่มี2ชั้นด้วยถูกต้องนี่ความแรกค่ะปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาจะเริ่มใช้แม็กซ์แล้วก็เลยตกใจมากแต่สุดท้ายยังใช้อยู่เข้าไปกันเลยครับแล้วก็ขึ้นชั้น2ครับโอเคดีมากเชฟเข้ามาในชิงกันเซ็นเรียบร้อยนั่งชิลนั่งสบายมากคนที่แบบเขาเดินทางมาด้วยชิงกันเซ็นเนี่ยที่เขาเดินทางมันน้อยมาก
เราอยากเห็นก็จะมีแค่นี้แหละเนี่ยมีแค่นี้แหละเคยมีคนถามว่าแบบเอ๊ะกระเป๋าใหญ่ใหญ่มาได้ไหมบอกเลยว่าได้แต่ลำบากมากเพราะเราต้องเอายัดเข้าไปตรงระหว่างขาเราอย่างเงี้ยแล้วคิดดูระหว่าง1ชั่วโมงที่เรานั่งรายการ่าเราก็ต้องนั่งขากดเข้ามาอย่างงี้ใครตัวใหญ่ก็ลำบากมากฮะแล้วถ้าเกิดกระเป๋าเล็กมาได้ก็เอามาไหมเอามาก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรหรือว่าฝากไว้ที่ฉันที่โตเกียวมีล็อกเกอร์เยอะมากก็ไม่แพงด้วยประมาณ700กว่าเยนหรือ800เยนอืมอันใหญ่นะโอเคถ้าเกิดว่าพักที่โตเกียวหรือพักแถวๆเนี่ยก็คือไม่ต้องเอาไปกาล่าคือแบบฝากไว้ที่ตรงนี้ดีกว่าแล้วเอาตัวเราสบายไปกาล่าเพราะงั้นเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ดีใช่ถูกต้องนะฮะเตย์ลืมเอาโตเกียวไวพาสไปนะครับอันนี้สำคัญมากเราไม่ต้องขึ้นที่สถานีโตเกียวก็ได้เราขึ้นที่อุยโนะก็ได้ถูกต้องแต่ว่าคนที่ไม่จองที่นั่งมาเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะเนื่องจากเป็นสถานีที่2บางทีมันอาจจะคนเยอะนิดนึงนะฮะดังนั้นการที่มาขึ้นที่สถานีโตเกียวคือน่าจะเซฟๆต้นสายเต็มเลยอ่ะตรงกลางเขาจะมีน้ำพ่นๆออกมาให้แบบหิมะมันไม่เกาะโอ้โหมันตกเยอะนะวันนี้เฮ้ยเชฟโอ้โหวันนี้มันเยอะมากจริงๆเป็นเพราะเราไม่อยู่แน่เลยเรามันตัวซวยเนี่ยเก๋ไปพอลงมาจากรถไฟนะครับแล้วเราก็ขึ้นบันไดเลื่อนได้เลยใครที่อยากจะเข้าห้องน้ำเรามีห้องน้ำบริการให้ตั้งแต่ขึ้นบันไดเลื่อนมาเลยเรารู้ว่าทุกคนปวดก็สามารถเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้เลยนะครับซ้ายมือห้องน้ำนะครับถ้าเกิดเรามีตั๋วรถไฟธรรมดาก็คือเข้าช่องสีเขียวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามี JR Pass ต่างๆก็คือตรงซ้ายสุดเลยนะฮะให้พนักงานตรวจตั๋วนะครับมีป้ายบอกเลยว่า Welcome นะฮะยินดีต้อนรับนะครับแล้วยังไงต่อครับเชฟซื้อตั๋วได้เลยซื้อตั๋วได้แล้วเราจะมีตั๋วอะไรบ้างเราไม่รู้เลยอะไรอย่างงี้ทำไงครับทำไมเราจะไม่รู้เราแกล้งไม่รู้ก่อนเราต้องทำไงครับเชฟไปถามพนักงานตรงเคาน์เตอร์นี้ก็ได้แล้วเกิดพูดภาษาอะไรไม่ได้เลยทำไงดีครับพูดอะไรไม่ได้ก็นี่ครับมีแพ็คเกจให้ดูตรงนี้นะครับโอ้ตายแล้วตายแล้วนี่เขาจะได้มาดูแพ็คเกจได้แล้วก็แนะนำตรงนี้นี่เพราะตรงนี้มันมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับบางคนอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็ถามพนักงานได้นะคะครับข้อมูลเนี่ยก็จะมีครบตรงนี้แล้วนะคะแล้วข้างหลังก็จะมีแบบเป็นแพ็กเกจว่าให้ดูว่าที่กาล่าเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะมี2แบบก็คือมันจะมีอันที่มันเป็นแพ็กเกจที่มันใส่รูปเอาไว้อันนี้จะอาจจะดูง่ายก็คือจะมีทั้งกอนโดล่ารองเท้าถาดเลื่อนอยู่ในเซตในอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ราคาลดลงมาจากราคานี่นะหรือเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครอยากสนใจอยากเรียนก็มีด้วยแพ็กเกจที่ราคาถูกอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ต่อแถวด้านหน้าตรงนี้ได้เลยว่าเราจะซื้ออะไรบ้างไม่เข้าใจก็ถามพนักงานได้นะครับนี่ฮะเป็นพนักงานคนนี้ตัวสูงสูงนี่พนักงานใช่ไหมอันนี้พนักงานนี่นะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเมื่อกี้น้องคนแรกจะอยู่ที่ตรงแผนกสอนสกีนะคะแผนกสอนสกีคือใครที่เรียนสกีคือไม่ต้องซื้อตรงนี้ไปซื้อตรงนี้ International Ski School ตรงนี้นะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรมาถามได้ Hello Can you speak English Yes I can speak English Can you speak Thaiโน้สวัสดีครับโอเคโอเค nice บางที่ของญี่ปุ่นนะคือเขาไม่มีภาษาอังกฤษคุยอะไรเงี้ยแต่ที่กาล่าบอกเลยว่ามีทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ตอนนี้มีภาษามาเลเซียด้วยภาษาสเปนสเปนด้วยถ้าเกิดว่าจะให้ต่อแถวตรงไหนเนี่ยคือให้ดูเลยว่าข้างใต้ตัวเลขเคาน์เตอร์เขาจะมีแปะอยู่ว่าคนนี้พนักงานคนนี้พูดภาษาอังกฤษได้ภาษาจีนได้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้ด้วยอะไรเงี้ยเขาจะแปะบอกแล้วภาษาไทยไม่มีหรอภาษาไทยเนี่ยไม่มีเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเอ็มมาจากสองคนเนี่ยต้องมาเดินรอบๆตรงแถวๆพวกนี้แหละก็คือเราจะไม่ได้อยู่ประจำเคาน์เตอร์ทักทายได้ทักทายได้เพราะว่าจริงๆก็คือถ้าเกิดไม่รู้อะไรคือเดินมาบอกว่ามาถามเคาน์เตอร์ได้ว่าแบบหาเอ็มหรือจักก็ได้เดี๋ยวก็บอกเอ็มหรือจักก็จะโผล่ใครใครที่ในแพ็กเกจที่มีของที่แบบอุปกรณ์เช่าอุปกรณ์เนี่ยก็คือให้เดินตรงไปแล้วก็ไปที่โซนเช่าอุปกรณ์เพื่อไปรับของหรือถ้าบางคนคือมาซื้อตั๋วแค่สกีลิฟต์แล้วจะไปเล่นสกีแล้วก็จะเช่าใช่ไหมก็คือต้องไปจ่ายแยกกันถ้าเป็นแพ็กเกจอ่ะคือจ่ายตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็ไปรับของแต่ถ้าที่เกิดไม่ได้ซื้อแพ็กเกจซื้อแยกชิ้นก็คือต้องไปจ่ายตามจุดปกติค่ะสะดวกมาก
จากโตเกียวถึงเลยซื้อตั๋วได้เลยขึ้นกระเช้าเล่นสกีได้เลยเล่นถ่านเลื่อนได้เลยถูกต้องแล้วก็ที่นี่เนี่ยล็อกเกอร์ที่นี่เนี่ยที่เขาเขียนอยู่ในเว็บไซต์ของกาล่าเนี่ยคือเขาแบบเขาพรีเซนต์มากว่ามันแบบปลอดภัยสุดๆแล้วก็ขนาดใหญ่มากราคา 1,000 เยนแต่ว่าใช้ได้ทั้งวันเปิดเข้าเปิดออกกี่รอบก็ได้อันนี้แบบคุ้มค่ามากลาสกีอื่นใช้ได้ครั้งเดียวขนาดล็อกเกอร์ก็จะมันแบบใส่แบบกระเป๋าเดินทางที่เอาไว้ขึ้นเครื่องได้ประมาณ2ใบขนาดเดียวกันก็ใหญ่มากนะล็อกเกอร์ขนาดใหญ่เท่าไหร่นะคะดูใหญ่พอไหมใจเย็นเข้าไปทำไมนะฮะโอ้ยอย่าปิดดิทำไมอ่ะไม่ให้เข้าไปทำเพื่อถ้าเกิดว่าใครมีกระเป๋าเดินทางที่ใหญ่มากแล้วก็ซื้อตั๋วล็อกเกอร์ไปแล้วแล้วใส่ไม่เข้าก็สามารถเอามาฝากได้เฉพาะคนที่ซื้อตั๋วล็อกเกอร์แล้วนะตั๋วล็อกเกอร์1ใบฝากกระเป๋าได้1ใบนะครับถูกต้องค่ะเราแอบเห็นคูปองส่วนลดตรงนี้นะคะของสถานีโตเกียวถ้ามากาล่าอิซาวะแล้วก็คืออย่าลืมหยิบใบนี้นะคะนี่มีคูปองลด200เยนสมมุติว่าเรากินราเมงตรงใต้ตึกคิเตะชั้นใต้ดินน่ะที่สถานีโตเกียวเออก็คือสามารถไปลดราคาราเมงได้200เยนใช่จาก700กว่าเยนก็จะเหลือ500กว่าเยนอะไรแบบนี้นี่เนี่ยดูรอบรถไฟกลับจากกาล่าตรงไปโตเกียวหรือเอโนะเนี่ยแล้วที่ตรงนี้ไปดูใกล้ๆหน่อยครับนี่มันก็จะมีเวลาบอกเลยอย่างวันนี้วันธรรมดาจะมีถึงทุ่ม8นาทีแต่วันหยุดจะมีถึงทุ่ม46นาทีนะครับก็คืออันนี้คือเป็นรอบรถที่ตรงไปโตเกียวเลยก็คือออกจากกาล่าปั๊บแล้วก็นั่งยาวไปถึงโตเกียวได้เลยใครอยากจะลงที่สถานีเอจิโกยูซาวะทุกขบวนน่ะก็จะก่อนจะจอดที่เอจิโกยูซาวะก่อนก็สามารถใช้ชิคันเซ็นก็ได้หรือว่าใช้ชัตเตอร์บัสฟรีของกาล่าก็ได้เหมือนกันชัตเตอร์บัสฟรีนี่คือจะมีวิ่งทุก20นาทีนะครับใช่ก็คือสามารถดูตารางของข้างล่างชั้น1นะคะโอเคแล้วถ้าเกิดอยากจองตั๋วชิงคันเซ็นกลับแล้วครับยังถ้าเกิดลืมบุ๊กที่นั่งมาสามารถจองตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยปิดอยู่เขาจะไม่ได้เปิดให้บริการตลอดเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีน้อยมากมีแค่คนถึง2คนในสถานีนี้เขาก็เลยต้องปิดให้บริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปิดบ้างปิดบ้างเป็นแบบเป็นชั่วโมงอะไรสักอย่างนี้แหละรอบที่พอรถชิงคันเซ็นจะมาเขาถึงค่อยเปิดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นโอเคแต่ถ้าเกิดไม่จองก็สามารถขึ้นได้ก็มาต่อแถวใช่เพราะจริงๆอะอย่างที่บอกว่าการล่าคือเป็นต้นสายยังไงถ้าเกิดเรามาต่อที่เขาตั้งแต่แรกเราก็ได้เข้าไปนั่งอยู่แล้วถ้าเกิดใครจะมาแบบที่ไม่ได้จองใช่ไหมขบวนรถที่ไม่ได้จองจะอยู่ที่เบอร์123ก็คือเข้าไปข้างในตรงนี้แล้วก็ลงไปฝั่งซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวฝั่งซ้ายแล้วก็ไปหาตู้เบอร์123แล้วจะเขียนว่า non reserve ก็คือนั่งตรงไหนก็ได้เหมือนที่เรานั่งมานะครับใช่แล้วครับใครที่แบบซื้อตั๋วปกติก็คือเอาบัตรสอดเข้าไปตรงนั้นโอเคใช้ซูริกะไม่ได้นะคะเพราะว่านี่คือชิงคันเซ็นอันนี้เจ้าหน้าที่เขาเปิดแล้วอ๋อประมาณนี้ต่อแถวได้แล้วก็บอกเขาว่าจะจองกลับรอบกี่โมงอะไรอย่างนี้โอเคไปหรือว่าไม่ใช่แค่จองที่กลับโตเกียวนะสามารถจองไปแบบที่อื่นได้ด้วยจากแบบเคยจองให้ลูกค้าที่จะไปเอจิโกะไม่ใช่ไปไหนนะโอมิยะฟูจิดูฟูจิอ่ะคาวากุจิโกะคาวากุจิโกะเขาว่าจองตรงนี้ได้เหมือนกันโอเคเคลียร์เยี่ยมมากค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องศึกษามาก่อนว่าเราจะกลับรอบอะไรครับกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะสามารถบอกเราได้ว่าขบวนนี้ใช่ไหมอะไรยังไงกี่คนอะไรนะคะเจ๋งมากเคลียร์รู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็เอามาฝากกันนะครับใครที่อยากจะเดินทางมาก็สะดวกสบายแป๊บเดียวถึงง่ายมากแล้วก็แค่ซื้อตั๋วเครื่องบินมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็นั่งรถไฟมาแล้วก็ซื้อตัวเกียวไวพาสแล้วก็ใช้ใช่อันลิมิต3วันมาได้เลยนะครับเกียวไวพาสแล้วก็ถึงเลยโอเคเคลียร์ก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe วันนี้เชฟเอ็มต้องขอตัวกลับโตเกียวแล้วเดี๋ยวจะมาส่งเชฟเอ็มตรงนี้นะครับเพิ่งมาถึงกลับแล้วบ๊ายบายไปเร็วบ๊ายบายหนาวไปเร็วบ๊ายบายโนกลับแล้วเร็วเอาคูปองมาป่ะเนี่ยเอาไงแต่อันนี้ใช้กันดีอันนี้ไม่ได้ใช่จะบอกว่าคูปองอะไรเดี๋ยวให้ดูคูปองไปซื้อเป็นของฝากอ่ะนี่ถ้าเกิดใครไปกาล่าอย่าลืมนะคะปีไปนี้มามันจะมีลด200เยนที่ซื้อคูปองในนี่แหละในสถานีโตเกียวเทียบดีมันคือเรียกว่าโซนห้างแกรนด์สตาร์ก็คือจะสามารถซื้อพวกร้านที่มันเข้าร่วมพวกร้านขายของฝากอะไรอย่างเงี้ยนี่ซุยกะน่ารักมากเป็นวินแต่ตามหาร้านนี้ไม่เจออ่ะมันอยู่ตรงไหนมันกาแฟได้ไหมเชฟอ๋อฮะไอ้ตัวใส่หม้อโอเค